พระธรรมที่ทรงตรัสสอนในเดือนพฤศจิกายน2538การรักษาชีวิตไว้เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องโดยย่อมีอยู่ว่าในสมัยพระพุทธกัสสปะมีพระ7องค์ได้ตั้งสัจจะต่อกันว่าจะใช้วิริยะขันติและสัจจะบารมีบำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษโดยใช้บันไดปีนขึ้นเขาชันเพื่อไปภาวนาอยู่ในถ้ำเมื่อขึ้นไปได้แล้วก็ทำลายบันไดนั่นเสียทุกท่านอธิษฐานว่าหากไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขอตายอยู่บนนั้นคล้ายๆกับสมเด็จองค์ปัจจุบันอธิษฐานจิตโดยโค่นต้นโพวันแรกพระหนึ่งองค์บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณก็เหาะไปบิณฑบาตนำอาหารมาเลี้ยงพระอีก6องค์แต่ทุกองค์ปฏิเสธอาหารยอมตายดีกว่าเสียสัจจะวันที่2พระอีก1องค์บรรลุพระอนาคามีผลพร้อมปฏิสัมภิทาญาณก็เหาะไปบิณฑบาตนำอาหารมาเลี้ยงพระอีก5องค์ทุกองค์ก็ปฏิเสธแบบวันแรกในที่สุดอีก5องค์ก็เสียชีวิตเพราะขาดอาหารไปเกิดยังเทวโลกและพรหมโลกในวันแรกพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านสอนธรรมะกับพระอีก6องค์มีความสำคัญดังนี้ 1. การฉันอาหารจุดประสงค์ก็เพื่อยังอัตภาพร่างกายให้คงอยู่จิตที่อาศัยร่างกายอยู่จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลได้ 2. การบรรลุมรรคผลอยู่ที่จิตมิได้อยู่ที่กายแต่ต้องอาศัยร่างกายเป็นฐานของการปฏิบัติธรรม 3. การพ้นทุกข์นั้นต้องพ้นทุกข์ที่จิตไม่ได้พ้นที่กายจิตต้องพ้นทุกข์ให้ได้ก่อนที่กายจะพังมิใช่ให้กายพังก่อนแล้วจิตจะพ้นทุกข์ได้คำแนะนำทั้ง3ข้อนี้เป็นคำสอนที่ปราศจากอุปทานเพราะท่านหมดกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมแล้ว 4. การตายของกายไปแต่ละครั้งก็ไม่แน่ว่าอีกนานเท่าไหร่จึงจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการเกิดแต่ละครั้งก็แสนยากยิ่งได้มาเกิดพบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกจึงไม่สมควรทำร้ายหรือเบียดเบียนร่างกายด้วยการอดอาหารสู้รักษาชีวิตไว้ปฏิบัติธรรมดีกว่า 5. ร่างกายเมื่อถึงเวลาของมันก็ต้องตายเองโดยเราไม่ต้องไปเบียดเบียนเขากายเขาไม่มีทางรอดอยู่แล้วซึ่งที่เราจะต้องพยายามทำให้รอดก็คือจิตและอารมณ์ของเราต่างหาก 6.กายกับจิตต่างต้องอาศัยกันและกันหากร่างกายดีก็ทำให้อารมณ์จิตดีหากร่างกายไม่ดีมีเวทนาสูงก็ดึงให้อารมณ์จิตไม่ดีตามไปด้วยดังนั้นเราจึงต้องพยายามอย่าเบียดเบียนตนเองและพยายามอย่าเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายที่จิตอาศัยอยู่จัดเป็นพรหมวิหารสีทั้ง4ข้อหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตาสอนว่า 1. พวกเองอย่าไปตำหนิพระทั้ง5องค์ที่ไม่ยอมฉันอาหารว่าโง่เพราะไม่รู้คุณค่าของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในสมัยพุทธันดรนั้นเพราะพวกเองยังโง่ยิ่งกว่าท่านทั้ง5องค์เพราะเวลานี้ท่านไปพระนิพพานกันแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่พวกเองยังไม่ได้ไปพระนิพพานเลย 2.อันหนึ่งสมัยนั้นเพราะกฎของกรรมบังคับวาระบรรลุธรรมมันยังมาไม่ถึงทำอย่างไรอย่างไรก็บรรลุไม่ได้กรรมฐานอยู่ที่จิตสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1.การนอนในท่าสีหาสายญาติเป็นของดีแต่มิใช่ว่าจะต้องอยู่ในท่านั้นเสมอไปและที่คุณหมอคิดว่าถ้าหากนอนอยู่ในท่าเดียวก็ทนไม่ไหวจะต้องพลิก
เปลี่ยนท่าไปตามสภาวะของร่างกายบ้างนั้นเป็นการถูกต้องแล้วดูแต่การนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นก็เช่นกันเป็นของดีแต่พึงเป็นเฉพาะบางเวลาถ้าปวดถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนท่านั่งได้ฉันใดการนอนสีหสายญาติก็ฉันนั้น 2. อย่าลืมกรรมฐานอยู่ที่จิตแต่จิตก็อาศัยในกายมิใช่กายจักอย่างไรไม่สำคัญจะเอากรรมฐานอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้ให้หาความพอดีของกายเอาไว้ด้วยทุกๆอิริยาบถของกายถ้ากายถูกเบียดเบียนจิตก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วยนี่เป็นอริยสัจ 3. อันหนึ่งการยืนนานนั่งนานนอนนานเดินนานเป็นอัตกิลมัฏฐานุโยคทั้งสิ้นให้หาความพอดีของอิริยาบถ4ไว้ด้วย 4. สำหรับร่างกายจักห้ามไม่ให้มันเสื่อมเลยนั้นไม่ได้เพียงแต่เราคือจิตให้รู้จักหาอริยสัจคือความเป็นจริงของร่างกายเอาไว้ด้วยต้องรู้เท่าทันและปฏิบัติในร่างกายความทุกข์ของร่างกายอันจักถูกเบียดเบียนก็จักบรรเทาเบาบางลงไปด้วย 5. ความพอดีของจิตก็มีความพอดีของกายก็มีหาให้พบแล้วปฏิบัติตามนั้น 6. เจ้าจักต้องไม่ลืมความจริงข้อนี้การเจริญพระกรรมฐานต้องเข้าหาความจริงจึงจักเป็นของแท้ให้เห็นกายเห็นจิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงการเจริญพระกรรมฐานจึงจักได้ผล 7. เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของกายสังขารสัตว์คนวัตถุธาตุก็พึงทำจิตอย่าให้มีความประมาทมากนักสำรวจอารมณ์เข้าไว้เสมออย่าปล่อยอารมณ์ให้ฟูไปตามกิเลสมากนักมันนึกถึงความตายให้ถี่มากได้แค่ไหนความประมาทก็จักน้อยลงแค่นั้นอย่าลืมรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานวิธีตัดอารมณ์ปฏิฆะ25พฤศจิกายน2538ท่านพระเมตตาแนะนำวิธีตัดอารมณ์ปฏิฆะให้ดังนี้ 1. การเอาจิตจับภาพพระเป็นกสิณนั้นเป็นของดีท่านก็ทำอยู่เป็นปกติแต่มีอารมณ์จิตเกาะตัววิปัสสนาอยู่เป็นปกติด้วยคือคิดและพิจารณาอยู่เป็นปกติ 2. เมื่อถูกกระทบหากจับภาพพระอยู่มักจะไม่ได้ผลคือเกิดอารมณ์ปฏิฆะเสียก่อนเสมอแล้วจึงแก้ไขสู้ทรงอยู่ในวิปัสสนาญาณไม่ได้ถูกกระทบแล้วเฉยๆลงตัวธรรมดาง่ายและรู้สึกสงสารผู้ที่แสดงความโกรธให้เห็นจะเป็นโดยวาจาหรือกายก็ตามเห็นใจเขาไฟลุกโชนเห็นแล้วสงสาร 3. อารมณ์ปกติที่ทรงอยู่คือมรณานุสติกับพระไตรลักษณ์เห็นอะไรมันพังหมดเห็นความดับของร่างกายและวัตถุธาตุใดๆในโลกพังหมดด้านเดียวใช้ปัญญาให้มากใช้สัญญาแต่น้อยจุดนี้คืออากินจัญญายตนะฌานหรือวิปัสสนาญาณข้อที่2 4. เมื่อทรงอารมณ์หรือคุมอารมณ์ของตนเองแบบหลวงปู่หลุยแล้วรู้สึกว่าดีสามารถป้องกันการกระทบจากภายนอกและจากภายในได้ดีหลวงปู่หลุยท่านมีอุบาย2 อย่างคือ 4.1 ม้างกายจิตจะแยกกายออกเป็น32ส่วน32อาการอยู่เสมอจนจิตชินเป็นฌานในการแยกกายกระทบกายคนกายสัตว์เห็นเป็นอาการ32หมดคนสัตว์หายไป 4.2 ใช้ไตรลักษณ์ฟอกจิตอยู่เสมอควบคุมอยู่เสมอจะแก้ปัญหาได้ทุกชนิดหลวงปู่หลุยท่านว่าไตรลักษณ์ระงับกิเลสได้ทุกชนิดจนกระทั่งทำลายกิเลสได้ในที่สุด 5.
หลวงพี่ท่านจับภาพพระวิสุทธิเทพเป็นกสิณเป็นสมถภาวนาส่วนการพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เสมอเป็นวิปัสสนาภาวนาสรุปว่าท่านทำทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่เป็นปกติควบกันแต่พยายามอยู่ในอารมณ์พิจารณามากกว่าเมื่อท่านทรงอารมณ์ของท่านได้อยู่เป็นปกติเช่นนี้ท่านเลยตัดอารมณ์โลภะและปฏิฆะได้ค่อนข้างสมบูรณ์ท่านสอบได้อยู่เสมอเมื่อถูกกระทบตัวธรรมแท้ๆในพุทธศาสนาไม่มีการปรุงแต่ง25พฤศจิกายน2538จากนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ 1. ธรรมของตถาคตปฏิบัติเพื่อเข้าหาของจริงมิใช่ปฏิบัติเพื่อความไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นอริยสัจจริงที่สุดก็คือจริงที่จิตใจของผู้ปฏิบัติยอมรับกฎของกรรมหรือพระธรรมนั้นตามความเป็นจริงนั่นแหละจึงจะเข้าถึงตัวธรรมแท้ๆที่ไม่ปรุงแต่ง 2. หลวงปู่ไวยก็ดีท่านพระก็ดีมีความเป็นพระให้เป็นต้นฉบับที่พวกเจ้าสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ว่าทางด้านตัดโกรธโลภหลงองค์หนึ่งบรรลุแล้วองค์หนึ่งกำลังก้าวไปสู่การบรรลุปฏิปทาของท่านเหล่านี้มีความเป็นพระสมบูรณ์จึงสมควรจักเอามาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง 3. อย่าคิดว่าพวกเจ้าเป็นคฤหัสถ์บวชไม่ได้การบวชกายวาจาใจอยู่ที่บวช ด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยหลักจุลศีลคือศีล5มัชฌิมาศีล8มหาศีลศีลพระ227ก็เช่นกันมิใช่เอาแต่แค่บวชห่มผ้าเหลืองถือเพศสมณะจึงจะบวชได้ซึ่งเรื่องนี้พวกเจ้าคงเข้าใจดีแล้ว 5. เรื่องของการปฏิบัติให้ศีลเข้าถึงใจก็คือพิจารณาจนกายวาจาใจเป็นศีลโดยอัตโนมัตินั่นแหละถูกต้องแล้วจงอย่าทิ้งการพิจารณาศีลการพิจารณามิใช่สักแต่ว่ารู้แค่ตัวหนังสือจะต้องรู้จักโทษของการละเมิดศีลและรู้จักคุณของการรักษาศีลด้วย 5. การละเมิดศีล8คือทำให้เกิดอารมณ์ราคะและปฏิฆะในรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสนี่เป็นโทษทำให้เกิดทั้งสิ้นแต่ถ้ารักษาศีล8ให้เป็นอธิศีลศีล8ก็จักมีคุณให้ออกจากกามคุณ5คือหมดอารมณ์ราคะและปฏิฆะในรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสจุดนี้เป็นคุณทำให้ไม่ต้องมาเกิดอีกหมดเพศตามที่หลวงปู่ไวยรับรองเพราะศีลอภรรมจริยานั้นเต็มกำลังอยู่ในจิตเป็นอัตโนมัติรวมเมื่อหมดอารมณ์ราคะและปฏิฆะวาจาที่จักแสดงอารมณ์ไม่พอใจหรือพอใจในกามคุณ5ก็หมดไปด้วยสังโยชน์4ถึง5ก็หมดไปได้ที่ตรงนี้แหละ 6. ทบทวนธรรมะที่หลวงปู่ไวยท่านเอาไว้ให้ดีแล้วจักเห็นคุณค่าของธรรมะของตถาคตเจ้าได้อย่างชัดเจนเช่นถ้าเข้าถึงศีลระดับใดจุลศีลมัชฌิมาศีลมหาศีลเข้าได้ระดับไหนในระดับนั้นๆก็จักติดกิเลสได้ตามระดับของศีลกิเลสหยาบกลางละเอียดมีศีลหรือสังโยชน์เป็นเครื่องวัดนี้มันตัวเดียวกันอย่างที่เจ้าพิจารณาศีล8เทียบเคียงกับราคะและปฏิฆะนั่นแหละพิจารณาให้ถูกก็จักไม่มีอะไรจักไม่ถูกแต่เมื่อพิจารณาถูกแล้วก็พึงปฏิบัติให้ถูกด้วยมิฉะนั้นไม่ครบองค์8อย่างสมบูรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดของธรรมะต้องใช้ความสุขุมพิจารณาด้วยจึงจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง 7. ดูกายปฏิบัติถูกแล้ววาจาปฏิบัติถูกหรือยังจิตปฏิบัติถูกหรือยัง
ดูการปฏิบัติให้พร้อมทั้งสามทางเป็นสัมมาทิฏฐิทุกอย่างถ้าพร้อมก็มีความก้าวหน้าในมรรคผลปฏิบัติธรรมที่ได้ก็เป็นของจริง 8. การพิจารณาถึงกรรมฐาน 5 คือเกสาโลมานัขาทันตาตัจโจคือผมขนเล็บฟันหนังนั้นถูกต้องแล้วให้พิจารณาเข้าหาความจริงคืออริยสัจหรือการพิจารณาเรื่องกุมารกำเนิดตั้งแต่การจุติในครรภ์มารดาอันเป็นต้นกำเนิดของความสกปรกนั้นนั่นแหละเป็นการเจริญพระกรรมฐานเข้าสู่ความเป็นจริงหรือการพิจารณาแยกร่างกายนี้ออกเป็นธาตุ4มีอาหาร32มีสกปรกเป็นพื้นฐานมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งมีความสลายตัวไปในที่สุดกรรมฐานจุดนี้อย่าทิ้งให้เจริญต่อไปอย่าให้สลายหรือเสื่อมลงไปจากกำลังของวิปัสสนาญาณยิ่งเจริญได้มากเท่าใดก็ยิ่งเข้าถึงความจริงในเรื่องของกายและจิตมากเท่านั้นทำไปบ่อยๆด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆจนที่สุดจิตจักชินกลายเป็นฌานเป็นอัตโนมัติได้ในที่สุดมรรคผลนิพพานก็เกิดได้ในจุดนี้แหละปกิณกะธรรมที่พระท่านเมตตามาสอนหลวงพ่อฤาษี 1. อย่าดูถูกทุดงเพราะผลของทุดงทำจิตให้สงบจากกิเลสได้เป็นอย่างดี 2. อย่าลืมทุดงช่วยฝึกให้กายวิเวกวจีวิเวกจิตตวิเวกผู้ปฏิบัติมีแต่ได้กับได้และจะมีผลคืบหน้าในการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปด้วย 3. เมื่อหลวงพี่ท่านออกจากทุดงพวกเจ้าลองสอบถามอารมณ์จิตของท่านในระหว่างอยู่ทุดงแล้วพวกเจ้าจะได้ประโยชน์คือธรรมะจากท่านอย่างยิ่งสมเด็จโต 1. เมื่อทำสมาธิจนจิตสงบระงับแล้วให้ลืมตาดูโลกตามความเป็นจริงจะเห็นโลกนี้มีทั้งโลกที่ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ขันธโลกของเราหรือของใครก็พังหมด 2. กวาดใบไม้ไปก็พิจารณาว่าใบไม้ก็เหมือนกับร่างกายมันเสื่อมมันตายอยู่เป็นปกติ 3. ถ้าเราเอาจิตไปติดโรคเราก็เป็นโรคโรคะแปลว่าเสียดแทงติดโรคเมื่อไรโรคเสียดแทงเกิดเมื่อนั้นเสียดแทงด้วยอารมณ์โมหะโทสะราคะหรือโลภะดังนั้นให้มองดูโลกให้แจ้งและจะเกิดสภาวธรรมแล้วให้ธรรมะนั่นแหละเจริญอยู่ในจิตตลอดเวลาหลวงปู่มหาอัมพันธ์ 1. การเจริญพระกรรมฐานดูธรรมให้อยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกรรมฐานเขาทำกันที่จิต 2. การปฏิบัติต้องทำให้ได้ครบทั้ง4อิริยาบถไม่ฝืนการยืนเดินนั่งนอนธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีเวลามีแต่จิตดวงเดียวที่เป็นใหญ่อยู่ในธรรมนั้นให้หาจุดบกพร่องให้พบแล้วจะแก้ไขตรงนั้นจิตจะเจริญอยู่ในธรรมอย่างไม่หยุดยั้งหลวงปู่ไว 1. จงอย่าวางอารมณ์ของจิตที่เจริญธรรมอย่าเอาจิตไปติดจริยาของผู้อื่นนั่นคือทุกข์2. ทำงานตามหน้าที่จิตเห็นงานก็สักแต่ว่างานให้เห็นทุกข์เห็นธรรมไปด้วย 3. เดินไปทำงานก็ให้รู้ย่างเท้าซ้ายก็ภาวนาไปย่างเท้าขวาก็ภาวนาไปแล้วกำหนดรู้อิริยาบถบับไปเท้าซ้ายยกขึ้นแล้วเท้าขวาก้าวตามนี่มันเสื่อมจากที่เดิมร่างกายของเราก็เสื่อมอยู่เรื่อยๆให้เห็นธรรมเห็นทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา 4. ที่จิตไม่เจริญในธรรมเท่าที่ควรเพราะวางอารมณ์ธรรมะทิ้งไปจ
จิตไปเกาะโลกเกาะจริยาของบุคคลอื่นสอบสวนให้ดีๆหากไม่วางอารมณ์ดูจิตอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าทำไม่ได้เพราะปกติทั้งวันให้สังเกตดูอารมณ์ของจิตกายทำงานจิตมันก็คิดของมันไปเรื่อยอยู่ตลอดเวลามิใช่อยู่กับงานแต่ไปติดอยู่กับกิเลสสนใจอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งเป็นกิเลสอยู่ซึ่งจุดนั้นเราต้องพยายามสอดส่องหักอารมณ์ให้มาอยู่ในธรรมแทนมิใช่เคร่งเครียดเพียงแต่มีความตั้งใจจริงเท่านั้นอย่าลืมความตั้งใจคือสมาธิจะต้องทำให้ได้เป็นปกติหลวงปู่บุตรดา 1. อย่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับโลกและขันธโลกหรือบุคคลอื่นกายก็อย่าให้มีส่วนได้ส่วนเสียวาจาก็อย่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียใจก็อย่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าเห็นธรรมดาเสียอย่างเดียวก็หมดส่วนได้ส่วนเสียมีแต่ธรรมะล้วนๆเจริญอยู่ในจิตก็สงสัยว่าหากมีคนมาพูดด้วยจะทำอย่างไร 2. ก็พูดโดยธรรมกล่าวคือพูดตามมารยาทแต่พูดอย่างมีสติว่าควรพูดว่าอย่างไรเช่นไม่พูดคำหยาบไม่พูดโป้ปดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ส่อเสียดและรู้ความหมายของคำพูดรู้ความหมายของคำที่เขาสนทนามารู้ความหมายของคำสนทนาไปรู้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นสติสัมปชัญญะในพระพุทธศาสนา 3. พูดตามหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องพูดมิใช่บ้าใบ้เคร่งเครียดจนไม่พูดกับใครนั่นมันขัดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าทำอย่างนั้นอีกหลายแสนชาติก็ไม่บรรลุสมเด็จองค์ปฐม 1.สอบสวนอารมณ์จิตทั้งวันยังมีเผลออีกมากและยังมีสอบตกอีกมากใช่ไหมรับว่าใช่ 2. อย่าท้อถอยให้ดูไปเรื่อยๆแล้วแก้ไขอารมณ์ที่เป็นโทษด้วยความเศร้าหมองของจิตแม้จุดกังวลแม้จุดนิดเดียวก็เป็นโทษ